สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเหมเวชกรให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับเมื่อพ.ศ. 2478เหมก็แยกตัวออกมาเปิดสำนักพิมพ์คณะเหมเหตุที่ต้องออกมาจากสำนักพิมพ์เพลินจิตก็เพราะเหตุนี้ครับปีพ.ศ. 2478หมายเมืองเดิมหรือก้านก็เริ่มต้นนำเอาประสบการณ์ชีวิตของตนมาเขียนนวนิยายเรื่องเรือโยงเหนือแต่ก็ไม่มีสำนักพิมพ์แห่งใดจัดพิมพ์ให้สักแห่งก้านก็ไม่ย่อท้อเขาอุตส่าห์เขียนเรื่องห้องเช่าเบอร์13ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ถูกปฏิเสธต้นฉบับอีกครั้งหนึ่งเหมเวชกรขณะนั้นก็วาดภาพประกอบหนังสือพิมพ์ให้สำนักพิมพ์เพลินจิตก็เฝ้าจับตามองดูอากัปกิริยาของเพื่อนรักการมีนิสัยขี้น้อยใจเป็นทุนเดิมครั้นถูกปฏิเสธงานสองหนก็เสียอกเสียใจนักหนาบ่นตัดพ้อว่ามีความรู้ทางหนังสือแต่ใช้การไม่ได้หมายใจจะละทิ้งชีวิตในเมืองไปสู่ป่าดงแรกๆเหมก็ทำได้เพียงปลอบประโลมใจแต่ในที่สุดยอดจิตกรก็ทนสงสารเพื่อนไม่ไหวประกอบกับเริ่มขัดใจกับนายทุนเดิมจึงตัดสินใจลาออกมาตั้งสำนักพิมพ์เองออกหนังสือราย10วันเช่าโรงพิมพ์ของเพื่อนตั้งชื่อสำนักงานง่ายๆว่าคณะเหมการพึ่งบุญณอยุธยาก็คือนักเขียนประจำส่วนเหมเวชกรก็ทำหน้าที่บรรณาธิการชักชวนเพื่อนมาร่วมงานเพิ่มเติมได้แก่กิ่งหรือสมทุมบุญเกื้อทำหน้าที่ตรวจปรูปส่วนพโยมบุญยศาสตร์เจ้าของนามปากกาพาณีก็มาเป็นคนจัดหน้ารูปเล่มสำหรับพโยมนอกจากจะเป็นนักประพันธ์แล้วเขาก็ยังเป็นนักเพาะกายและก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเพาะกายด้วยผมก็ได้นำปกนวนิยายสุสานหัวกะโหลกที่เขียนโดยพาณีมาให้ดูในครั้งนี้ด้วยครับการเขียนนวนิยายอีกเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าชาววังพาณีก็ไปโปรยถ้อยคำโฆษณาชวนคิดว่าเป็นเรื่องราวของไก่แก่แม่ปลาช่อนและแม่หวานใจกันเองก็เพราะคำว่าหวานใจกันเองนั่นแหละที่มีเสียงด่าถล่มแหลกลานและได้ส่งจดหมายผ่านมาอีกหลายฉบับถึงบรรณาธิการพร้อมถ้อยคำจำพวกที่ว่าจะริรวมพวกเป็นนักประพันธ์อย่าริเป็นนักพูดอย่างระยำระยำอย่างนี้ไม่มีความรู้พอก็พร่ำพูดไปอย่างหมาเห่าพ่อแม่เห็นจะเคยเป็นอย่างนั้นกระมังอยู่ในวังและหวานใจกันเองส่วนใหญ่น้ำเสียงนักอ่านผู้หญิงก็เป็นในลักษณะนี้ขณะที่นักอ่านผู้ชายก็ดูค่อนข้างจะชอบเหลือเกินไม้เมืองเดิมก็เป็นบุตรชายที่มีบิดามารดาเป็นหม่อมหลวงเกิดและเติบโตในละแวกย่านมหันพารามร่ำเรียนจาก3โรงเรียนวัดชั้นประถมที่โรงเรียนมหันพารามชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและโรงเรียนวัดบวรนิเวศเคยรับราชการในกรมบัญชาการกลางมหาดเล็กช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ2460พอออกจากราชการมาแล้วในช่วงทศวรรษที่2470ก็ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทุกๆวันก็หมดไปกับการแสวงหาความรู้อ่านหนังสือบวชเรียนแล้วก็มีปัญญาจนกระทั่งเหมเวชกรเพื่อนสนิทกันมาแต่ครั้งยังเป็นศิษย์โรงเรียนวัดมหันเคยร่วมอ่านหนังสือและก็เล่นดนตรีไทยด้วยกันก็เลยชักชวนให้มาเขียนหนังสือตอนนั้นเหมก็เริ่มเข้าสู่วงการหนังสือด้วยการเขียนภาพแทรกลงในหนังสือของนักประพันธ์คนอื่นๆเพียงเล่มแรกในนามของคณะเหมก็ได้เสียงตอบรับมาอย่างยับเยินการระทอระท้อหมดแรงใจที่จะเขียนงานต่อเหมผู้ควักกระเป๋าก็คงเข้าเนื้อเสียเต็มประดาแต่เขาก็ยังคงปลอบใจและปลุกใจให้การลุกขึ้นสู้ในระยะที่กำลังค้นหาแนวทางการเขียนของตนเองอีกหนการก็ได้พบกับชายผู้หนึ่งที่ใครๆก็เรียกขานกันว่าอาจารย์เฮงก็เป็นนักดนตรีและมีความรู้ทางด้านไสยศาสตร์เศษกระกุดทำเครื่องรางของขลังจากงาช้างอาจารย์เฮงก็น่าจะสนิทสนมกับเหมเวชกรก็ได้บอกเล่าเรื่องโบราณให้การฟังพร้อมทั้งวางเขาโครงเรื่องให้การนำไปเขียนหนังสือจัดพิมพ์โดยคณะเหม
และลงนามผู้เขียนคือฮอไพรวันนั่นเองนั่นหมายความว่าในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเดิมก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์เฮงแต่ผู้เขียนฮอไพรวันก็เป็นฝีมือและสำนวนภาษาการเรียบเรียงเป็นของการพึ่งบุญณอยุธยาอย่างแน่นอนผมมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อปู่โสมพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เพลินจิตก็เป็นช่วงที่เหมยังเป็นผู้วาดรูปให้สำนักพิมพ์แห่งนี้ก่อนที่จะแยกตัวออกมาตั้งสำนักพิมพ์คณะเหมเรื่องปู่โสมก็เขียนโดยฮอไพรวันก็เป็นเรื่องที่40จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เพลินจิตเป็นการพิมพ์ครั้งที่1เมื่อพ.ศ. 2476เล่มนี้ผมอ่านจบแล้วแล้วก็จะขอนำมาเล่าให้ฟังสั้นๆพร้อมกับภาพประกอบเพราะถือเป็นหนังสือหายากแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นใครโพสต์ภาพปกนี้ในเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังถึงที่มาของคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เราเคยได้ยินด้วยเรื่องย่อก็มีอยู่ว่าหลวงอัฐวิจารณ์โภคาก็มีลูกสาวชื่อประภัยอายุ19ปีมีผู้มาติดพัน2คนคือวิชิตอำนวยศิลป์และบรรจงจิตเกษมประภัยก็มีใจเอ็นเอียงมาทางบรรจงมากกว่าวันหนึ่งนายชมเพื่อนของหลวงอัฐวิจารณ์มาเยี่ยมแล้วก็นำลายแทงมาให้ดูในลายแทงก็มีข้อมูลว่ามีสมบัติฝังอยู่ที่วัดกุดีดาวทั้งสองคนก็เดินทางไปอยุธยาพระที่จำวัดอยู่ก็ได้เล่าเรื่องตำนานปู่โสมให้ฟังต่อมาก็มีจดหมายส่งมาถึงลูกสาวแจ้งว่าพ่อไม่สบายให้ไปที่อยุธยาโดยด่วนเมื่อประภัยเดินทางไปถึงก็ถูกลักตัวไปก็เข้าใจว่าถูกผีจับตัวก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลวงอัฐวิจารณ์ก็ทราบในภายหลังว่านายชมเพื่อนรักก็คือพ่อของบรรจงนั่นเองการค้นหาประภัยก็ดำเนินไปเรื่อยๆบรรจงก็มาร่วมค้นหาด้วยในที่สุดก็พบห้องลึกลับใต้โบสถ์พบว่าประภัยถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกบังคับให้แต่งงานภายหลังก็ทราบว่าคนที่เป็นผู้ร้ายนั่นคือวิชิตนั่นเองผีและสิ่งลึกลับต่างๆที่แท้ก็เป็นหุ่นฝีมือของวิชิตทำขึ้นวิชิตถูกดำเนินคดีต่อมาภายหลังประภัยกับบรรจงก็ตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องก็จบเพียงเท่านี้ครับที่เล่าให้ฟังก็เพราะอยากจะให้ดูภาพประกอบในเรื่องที่เป็นผลงานของเหมเพลินจิตครับในหนังสือนวนิยายเรื่องนี้ตอนแรกก็คิดว่าอาจารย์เฮงไพรวันเป็นผู้เขียนแต่ภายหลังก็ทราบว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์เฮงเล่าให้การพึงบุญฟังและการก็นำมาถ่ายทอดเป็นเล่มหนังสือชื่อปู่โสมแล้วก็ใส่ชื่อผู้แต่งก็คือฮอไพรวันภาพแทรกในเล่มทั้งหมดก็วาดโดยเหมเพลินจิตในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าเหมเวชกรครับหนังสือคนดีศรีอยุธยาที่จัดพิมพ์โดยคณะเหมและลงนามผู้เขียนฮอไพรวันนั่นหมายความว่าในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเดิมก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์เฮงหรือฮอไพรวันแต่ฝีมือและสำนวนภาษาการเรียบเรียงก็เป็นของการพึ่งบุญณอยุธยาผู้อ่านทั่วไปก็ย่อมเข้าใจว่าคนดีศรีอยุธยานี้เป็นผลงานของฮอไพรวันผู้เขียนก็คือฮอไพรวันก็ยังได้เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือตำนานการจับช้างตีพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2480โดยโรงพิมพ์วาเชียงเหมวิชกรก็วาดภาพประกอบในเล่มจากปากคำของเหมวิชกรการเรียบเรียงคนดีศรีอยุธยาก็ทำให้การเริ่มพบแนวทางการเขียนของตนเองประกอบกับวันหนึ่งเหมกับการก็พากันไปเล่นเครื่องสายดนตรีไทยที่วัดมักกะสันในตอนเย็นค่ำทั้งสองก็เดินไปยังท้องนาหลังวัดแวะนั่งเล่นบนสะพานรถไฟที่ข้ามคลองแสนแสบการก็ยังฟูมฟายเสียใจต่อเรื่องเกี่ยวกับงานเขียนอันไม่ประสบความสำเร็จเหมก็คอยปลอบโยนและเสนอว่าให้ลองเขียนเรื่องแนวใหม่เปลี่ยนนามปากกาใหม่เขียนจากเรื่องสถานที่จริงดูบ้างสักเรื่องสีหน้าการก็ปรากฏแววสงสัยต่อคำของเหมนักวาดภาพประกอบจึงยกตัวอย่างวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนประกอบการอธิบายรายละเอียดก่อนที่จะมาเขียนเรื่องแผลเก่าก็ได้เล่าให้ฟังในตอนที่แล้วครับในที่สุดเมื่อเรื่องแผลเก่าเป็นที่นิยมก็ทำให้ชื่อเสียงของไม้เมืองเดิมเป็นที่รู้จักกันทั่วไปดังได้เล่าไว้ในตอนที่แล้วในวงการหนังสือระหว่างช่วงพ.ศ. 2475
มาจนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองศิลปินช่างเขียนปกและเขียนภาพประกอบแนวหน้าที่มีชื่อเสียงโดดเด่นก็คือเหมเพชรกรและเฉลิมวุฒิก็คือเป็นนามปากกาของเฉลิมวุฒิโคสิทธิ์ทั้งสองก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเหมเกิดในปีพ.ศ.2446ส่วนเฉลิมวุฒิเกิดในปีพ.ศ.2448ทั้งสองคนก็ล้วนแต่มีประสบการณ์บางอย่างคล้ายกันคือชอบเขียนรูปมาตั้งแต่เด็กไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านวาดเขียนในสถาบันอย่างจริงจังแต่หากได้เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองเป็นหลักทั้งสองต่างก็ได้รับโอกาสทั้งจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สามารถแยกสีเพื่อพิมพ์ภาพสีได้อย่างหนึ่งและจากการขยายตัวของตลาดสิ่งพิมพ์ในเมืองไทยตั้งแต่หนังสือราคาถูกจำพวกนิยาย10สตางค์นิตยสารรายสัปดาห์รายเดือนและหนังสือพิมพ์หากคิดว่าเหมและเฉลิมวุฒิจะกลายเป็นคู่แข่งก็ผิดนัดเพราะทั้งสองกลับเป็นเพื่อนสนิทกันเฉลิมวุฒิโคสิทธิ์ก็เล่าความหลังครั้งเก่าให้ฟังว่าข้าพเจ้าถนัดในการเขียนภาพตามสมัยส่วนคุณเหมถนัดวาดภาพเกี่ยวกับชนบทและสมัยเก่าภาพที่มาจ้างเขียนเหลือมือจนเราทั้งสองคนทำไม่ทันบางรายเจ้าของผู้พิมพ์ก็ต้องเอาเงินมาวางมัดจำให้เสียก่อนเราเจอกันครั้งใดก็มักจะพาพวกไปตั้งวงเล่าและคุยถูกคอกันเสียด้วยเราก็มักจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันอยู่เสมอไม่เคยมีอะไรผิดพ้องหมองใจกันเลยสักครั้งเดียวด้วยสายใยมิตรภาพเช่นนี้เมื่อสำนักเหมเป็นอันต้องปิดตัวลงไปด้วยการที่เหมเรียกว่าขาดทุนชิบหายขายตัวก็เพราะขายหนังสือพิมพ์ได้แต่เก็บเงินไม่ได้เฉลิมวุฒิซึ่งขณะนั้นก็หันไปรับหน้าที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประมวลวันของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นมส.จึงมาชักชวนให้เหมลงเขียนถวายฝีมือผลปรากฏว่าเสด็จในกรมพอพระทัยจึงทรงรับเหมเป็นพนักงานมีเงินเดือนทำหน้าที่เขียนภาพวรรณคดีประกอบพระราชนิพนธ์บทกวีเรื่องต่างๆเช่นขุนช้างขุนแผนศรีถนนชัยสาวเครือฟ้าลงพิมพ์ติดต่อกันทั้งในประมวลวันและเป็นหนังสือพิมพ์รายวันและประมวลสารรายสัปดาห์ช่วงสงครามต้นมหาเอเชียบูรพาเหมก็ต้องตกงานหลังเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดประกอบกับสงครามอันยืดเยื้อส่งผลให้ตลาดหนังสือซบเซาทุกสิ่งกลายเป็นของขาดแคลนเหมก็ต้องหาอาชีพใหม่ไปรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในช่วงนี้เหมก็ได้เขียนภาพประกอบหนังสือเรียนสำหรับเด็กเช่นอุดมเด็กดีเรนูปัญญาผมก็จะขอจบตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะเล่าเรื่องของเหมเวชกรให้ฟังอีกในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ